ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนฉันคือนางร้ายที่กลายเป็นนางเอกจะไปแอบคล้ายอนิเมะในหลายๆเรื่องไปบ้างนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแนวต่างโลกโดยถูกมิกรวมหัวข้อระหว่างฉันคือนางร้ายที่กลายเป็นนางเอกและหัวข้อแวมไพร์สุดเลิฟที่แนะนำมาจากน้องน้ำอบค่ะรับแวมไพร์หนุ่มประกาศกล้องว่าเขานั้นรักอยู่กับหมวยหญิงสาวชาวมนุษย์ที่ถูกส่งมาเป็นเครื่องบรรณาการพี่ต้นสอนพอเธอค่ะนิยายเล่มนี้พี่อ่านเผื่อแพ้หนูจนหนูจะท่องบทได้อยู่แล้วแหมต้นหอมก็พี่ชอบนี่นาแต่นึกๆดูก็สงสารกรีนคู่มั่นของแวมไพร์ดับเหมือนกันนะหนูว่าไม่เห็นจะน่าหลงไหลตรงไหนเลยค่ะผู้ชายแบบนั้นน่ะอ้าวเร่เข้ามาจ้าสวนฉันมะม่วงเยอะวันนี้ก็เลยมาแจกข้าวเหนียวมะม่วงฟรีเฮ้ยข้าวเหนียวมะม่วงช่วงนี้หากินยากจะตายนายหญิงกรีนคะนายหญิงกรีนเอ้ยไอ้โรคหัวใจหยุดเต้นเนี่ยเมื่อไหร่จะหายสักทีทำไมรอบนี้นานกว่าปกติแม่มดต้องไม่เป็นอะไรง่ายๆแบบนี้สิคะนายหญิงกรีนตื่นเถอะเฮ้ยฉันตายไปแล้วใช่ไหมอ่ะที่นี่คือสวรรค์เหรอถึงได้หรูหราแบบเนี้ยแน่นายหญิงกรีนคะตื่นมายังทำมาเป็นเล่นมุกอีกฉันใจหายใจคว่ำหมด นี่ต้องเป็นฝันแน่ๆฉันชื่อกรีเหรองั้นเธอคงเป็นเมดที่ชื่อเอมี่ใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะยังดีที่นายหญิงกรีนสติสตางค์ครบถ้วนนะคะเนี่ยไม่นะเหมือนจริงเกินไปแล้วนี่หรือว่าฉันมาเกิดใหม่ในโลกของนิยายเล่มนั้นน่ะพูดอะไรคะนายหญิงแม่มดเป็นแม่มดจริงๆด้วยให้ตายสิฉันคือต้นหอมนะแม่มดกรีนพ่อและแม่เสียชีวิตไปแล้วก่อนตายท่านทั้งสองได้ให้มั่นหมายกับแวมไพร์ขี้เก๊กที่ชื่อว่าดาร์คไม่นะต้นหอมฉันจะไม่ไปตบตีแย่งผู้ชายกับใครสายันสวัสดิ์นะคะคุณแวมไพร์ดาร์คอ๋อกรีนเธอเป็นแม่มดนี่ถ้าจะทานอะไรก็เสกขึ้นโต๊ะเอาเลยท่านดาร์คฉันมาแล้วค่ะอาหารเพียงพอหรือไม่คะผู้หญิงคนนี้คือหมวยมนุษย์ที่พวกชาวบ้านส่งมาเป็นเครื่องบรรณาการอีตาแวมไพร์นี่สินะมาก็ดีแล้วหมวยแก้วแค่นี้มันคงไม่พอสำหรับฉันหรอกยินดีค่ะท่านรักฉันชัวร์เลยบทเนี้ยเดี๋ยวต้องพูดเลื่อนๆออกมาแม่เนี่ยหลงรักอีตานี่ตั้งแต่แรกเห็นเหมือนกันนี่คุณแวมไพร์ดาร์คคะที่ฉันมาเนี่ยฉันจะมาขอถอนมั่นถอนมั่นเธอมีเหตุผลอะไรกรีนคือฉันไม่ใช่นางเอกของเรื่องนี้นะคะยังไงฉันงงที่จริงฉันชื่อต้นหอมนะคะฉันมาจากโลกอื่นถ้าอยากเปลี่ยนชื่อนะฉันจะเรียกเธอว่าต้นหอมตามที่เธอต้องการแต่ไม่จำเป็นต้องปู่เรื่องมาถอนมั่นขนาดนี้มะไม่ใช่นะคะฟังนะเธอไม่มีสิทธิ์ถ้าฉันอยากถอนมั่นฉันจะถอนเองเฮ้ยอยากจะใช้ชีวิตสงบแท้ๆนี่กรีนป่วยรอบนี้เธอแปลกๆไปนะเมื่อก่อนเธอข้างรักท่านดาร์ฟจะตายไปโหข่าวไปไวจังแฮนี่เธอคงเป็นสมายเพื่อนสนิทของยายกรีนแล้วก็นี่คงเป็นเบนแฟนเธอสินะดูสิสมายเพื่อนเธอพูดอย่างกับไม่ใช่ตัวเองอย่างนั้นน่ะโถเอ้ยดับถึงแม้จะเสียฟอร์มที่โดนปฏิเสธแต่นี่เป็นโอกาสทองที่นายจะเลือกคู่ได้ตามอำเภอใจด้วยซ้ำดูอย่างคู่ฉันกับน้ำทิพย์สิเมื่อก่อนน้ำทิพย์ก็ถูกส่งมาเป็นเครื่องบรรณาการไม่ว่าใครจะว่าฉันที่มารักกับมนุษย์ฉันก็ไม่สนใจก็ไม่รู้เหมือนกันเจฟเมื่อก่อนฉันรำคาญยายแม่มดนั่นนะแต่ตอนนี้ทำไมไม่อยากถอนมั่นก็ไม่รู้เฮ้ยจะจับปลาสองมือไม่ได้นะเพื่อนแล้วหมวยล่ะดูท่าทางนายก็เอ็นดูเธออยู่ไม่ใช่หรอฉันว่าฉันต้องทบทวนตัวเองดูใหม่แล้วล่ะท่านราพาฉันอยากถอนมั่นค่ะฉันคิดว่าฉันคงเป็นนางเอกสำหรับท่านไม่ได้ไม่นะหมวยฉันไม่ถอนมั่นให้ตายเถอะต้นหอมนึกออกแล้วว่าทำไมอีตาแวมไพร์เนี่ยถึงได้เปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นเราก็เราดันไปพูดประโยคของนางเอกตัดหน้านางเอกซะได้นี่เสียมารยาทนะฉันเป็นคู่มั่นฉันมาหาเธอไม่คิดจะพูดอะไรด้วยสักคำหรออ่ะขอโทษค่ะต้นหอมเอ้ยฉันคิดอะไรเพลินไปหน่อยต้นหอมก็ต้นหอมฉันเรียกตามนี้แล้วก็อย่าได้งอแงถอนมั่นอีกนี่มันจะมากไปแล้วนะฉันบอกว่าฉันไม่ใช่คู่ของคุณคู่ของคุณน่ะคือหมวยนุ่นอย่าให้ฉันต้องพูดเป็นครั้งที่สองใช่อย่าให้ฉันต้องย้ำเป็นครั้งที่สองว่าฉันไม่ถอนมั่นถ้าด
ื้อนักฉันจะจับเธอดูดเลือดเลยน่ะนายแวมไพร์ดาร์ฟฉันชักจะชอบเธอแล้วสิยายแม่มดต้นหอมนี่มันเหมือนฉันกำลังแย่งพระเอกมาจากนางเอกเลยฮะนี่มันอะไรกันหมวยทำไมเธอถึงบอกให้ชาวบ้านในหมู่บ้านของเธอมาจับฉันพระแม่มดที่ใช้ยาเสน่ห์ต้องถูกจับเผายังไงล่ะฉันไม่ได้ใช้ยาเสน่ห์เอาคาถาของฉันคืนมาได้แล้วแย่หน่อยนะพอไม่มีไม้คาถาแม่มดอย่างเธอก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนี่อีตาเวงพายดาร์ฟอยู่ที่ไหนช่วยฉันด้วยท่านดาร์ฟออกมาเผชิญแสงอาทิตย์ไม่ได้เรื่องแค่นี้เธอก็ไม่รู้เหรอเออใช่เขาเป็นแวมไพร์นี่นาหมวยแต่เธอเป็นนางเอกนะเธอจะร้ายแบบนี้ไม่ได้ถูกแล้วแม่มดกรีนฉันกำลังพยายามทำทุกอย่างให้ตัวฉันได้เป็นนางเอกอยู่นี่ไงไม่นะฉันไม่อยากมาตายรอบที่สองที่นี่ขอร้องล่ะขอให้มีปาฏิหาริย์ด้วยเถอะอะไรเนี่ยอยู่ๆแม่ฝนก็มาเกาะกลุ่มกันฝนรอดแล้วฉันรอดแล้วเอาไงดีหมวยมืดครึ้มแบบนี้แวมไพร์นั่นมาที่นี่ได้แน่ๆเอ้ยทำไมถึงได้ผิดแผนแบบนี้เอาตัวมันไปซ่อนก่อนพอได้แล้วแล้วช่วยคิดมาสิว่าฉันควรจัดการกับพวกที่รังแกคู่มั่นฉันยังไงดีท่านดับท่านดับฟังก่อนนะคะฉันไม่อยากเสียท่านไปฉันรักท่านในฐานะที่ฉันเคยเอ็นดูเธอหมวยรีบไปซะพาพวกพ้องของเธอไปด้วยก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจตัดใจเธอนะหมวยอยากตายหรือไงไม่เป็นไรใช่ไหมต้นหอมค่ะขอบคุณที่มาช่วยได้ทันนะคะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเธอไม่ควรอยู่ห่างจากฉันฉันที่มาเกิดเป็นนางร้ายอยู่ๆก็กลายเป็นนางเอกขึ้นมาแล้วเรื่องราวในหนังสือจะเปลี่ยนไปด้วยไหมนะยินดีด้วยดาร์คที่นายชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองสักทียินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยจ้ะเพื่อนรักของฉันถ้าพ่อแม่เธอมองมาก็คงดีใจเหมือนกันทันทีที่ดับขอฉันแต่งงานเขาตัดสินใจไม่รับเครื่องบรรณาการที่ชาวบ้านเสนอให้อีกต่อไปบางทีการเป็นภรรยาของแวมไพร์ก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะเรื่องนี้ก็เป็นแนวแฟนตาซีหวานๆค่ะช่วงนี้พี่ก็ติดอนิเมะแนวต่างโลกด้วยและคนไหนที่สงสัยว่าทำไมช่วงนี้พี่ลงการ์ตูนดึกอนุญาตให้ทักมาถามแบบละเอียดที่แชทแฟนเพจได้ค่ะขอขอบคุณที่ซัพพอร์ตด้วยดีเสมอมาถ้าไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตคลิปก็ฝาก Subscribe และกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ